พราะเราเคยสังเกตไหมว่าเพื่อนที่นั่งเรียนในห้องเดียวกันกับเราเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาจีนอาจารย์คนเดียวกันกับเราเนี่ยทำไมผลลัพธ์มันถึงต่างกันบางคนเรียนได้ผลลัพธ์ดีมากเรียนได้อย่างรวดเร็วอย่างมีความสุขจำได้ไวมากแต่บางคนทางที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันนั่งอยู่ข้างกันเนี่ยทำไมผลลัพธ์มันถึงต่างกันทำไมเขาสื่อสารไม่ได้ซึ่งครูเทพจะมาเฉลยเพื่อเป็นทางหลักเป็นเคล็ดลับในการเรียนภาษาให้สำเร็จไวๆให้กับพวกเราทุกคนในโรงเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนประถมมัธยมเนี่ยเราเลือกอาจารย์ไม่ได้ถูกไหมสมมติเรียนภาษาอังกฤษก็ต้องเรียนกับอาจารย์คนนี้โรงเรียนกำหนดมาให้แล้วเราไม่สามารถเลือกเรียนกับคนที่เราชอบตามใจชอบได้ดังนั้นมันเลยทำให้เราอาจจะเจอกับอาจารย์หรือครูที่เราไม่ค่อยเคมีตรงกันคุยไม่ค่อยถูกพอกันพอเป็นแบบนี้แล้วแม้เราชอบวิชานั้นแต่เราไม่ชอบคนสอนมันก็อาจจะทำให้เราไม่ชอบวิชานั้นไปเลยทั้งที่เรามีศักยภาพในการเรียนเคล็ดลับที่ครูเทพมาบอกพวกเราในวันนี้สรุปเลยก็คือให้เราเลือกครูเลือกอาจารย์เลือกผู้สอนที่เราชอบที่เราศรัทธาที่เราถูกคอเราคุยกับใครคุยกับอาจารย์ท่านไหนแล้วเรามีแรงมีกำลังใจมีความสุขในการเรียนรู้ให้เราเลือกเรียนกับคนคนนั้นแม้ว่าเราจะเพิ่งเริ่มยังไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าเราได้เจอกับอาจารย์ที่ดีที่ให้แรงบันดาลใจเราได้เสมอจากที่คุณไม่เก่งคุณก็จะเก่งจากที่คุณไม่ชอบคุณก็จะสามารถเรียนรู้จนสำเร็จได้ครูเทพตอนแรกไม่ชอบภาษาจีนเลยเพราะมันเขียนยากมันออกเสียงยากแต่ทำไมวันนี้กลับสามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วเป็นเพราะครูเทพเลือกเรียนกับครูที่ครูเทพชอบครูเทพโชคดีมากที่เจออาจารย์จีนที่เคมีตรงกันกับครูเทพจากวันนั้นที่เราไม่ชอบภาษาจีนจนกลายมาถึงวันนี้คือเราสื่อสารจีนได้อย่างคล่องแคล่วใครที่อยากเรียนภาษาสำเร็จเอาเคล็ดลับข้อนี้ไปใช้จงเลือกเรียนกับครูกับอาจารย์ที่คุณชอบที่คุณรักที่คุณศรัทธาแล้วคุณจะเก่งไวแล้วคุณจะมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างมีความสุขวันนี้ครูเทพเอาเคล็ดลับมาฝากพวกเราไว้เท่านี้พร้อมกับวิวสวยๆแถวเกาะซอนยูโดเดี๋ยวครูเทพแพนกล้องให้ดูแล้วก็สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเคล็ดลับความรู้ดีๆแบบนี้ก็1กดไลค์เพจ2กด follow 3กดรับการแจ้งเตือน4กดเป็นโพสต์ก่อนและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ไปให้คนที่เรารักด้วยแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับ